สวัสดีค่ะแห่อะไรคุณหมออุหลังประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางขณะเดินทางกลับบ้านเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567เพจ Facebook โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของหมออุแพทย์หญิงธนวดีสร้อยสุวรรณโดยระบุข้อความว่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแพทย์หญิงธนวดีสร้อยสุวรรณหมออุอายุรแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยหมออุเป็นอายุรแพทย์ที่ตั้งใจทำงานรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีได้รับคำชื่นชมจากผู้มารับบริการเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานการจากไปของหมออุนั้นนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลศรีสังวรและกระทรวงสาธารณสุขขออาราธนาอำนาจคุณพระสังวรกิจโกศลผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลตลอดจนกุศลธรรมที่หมออุทำมาโดยตลอดโปรดดลบันดาลให้หมออุไปสู่สุคติมีความสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นสืบเนื่องจากรถยนต์ของแพทย์หญิงธนวดีสร้อยสุวรรณได้ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเมื่อเวลาประมาณ 14:40 นวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะเดินทางกลับบ้านพักที่จังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความอาลัยขอบคุณสยามนิวส์ค่ะ